โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้สดออนไลน์ครับตัวละครมูซาครับอย่างที่หลายคนทราบกันเนื่องจากเมื่อวันพุธเนี้ยพุธที่ผ่านมาเนี่ยครับมีแพทเนิร์ฟของมูซาสืบเข้ามาเนาะวันนี้ผมก็เลยจะเอาไกด์มาทำให้ใหม่นะครับก็คือเป็นคอมโบใหม่ที่ถูกปรับแต่งมาแล้วนะครับพร้อมกับตัวแอดออนด้วยส่วนตัวผมคิดว่าตัวแพทเนี้ยไม่ค่อยมีผลอะไรกับมูซาสืบเท่าไหร่นะครับมันลดแหละแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดแบบเล่นไม่ได้เลยนะครับมันเล่นได้อยู่แล้วก็เอางี้ละกันผมจากที่ผมเล่นมานะผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับผมฟาร์มนานกว่าเดิมขึ้นมา1วินาทีครับทั้งคอมโบเก่าแล้วก็คอมโบใหม่เลยแต่ว่าวันนี้ที่จะเอามาก็คือมันเป็นคอมโบใหม่ที่เรียบเรียงมาใหม่เนาะให้มันกดง่ายขึ้นโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูแอดออนกันก่อนนะครับแอดออนก็เป็นดังนี้เลยนะครับผมพายุไซโคลนนะครับฟันพายุไซโคลนเนี่ยตรงตีมอนเตอร์บวกคีนะครับบวกคีเลทครับทำลายเนี่ยจะเป็นโจมตีมอนเตอร์บวกความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็ดาบแกะสลักนะเป็นบวกความเร็วโจมตีแล้วก็ลดเกาะของฝั่งตรงข้ามนะครับตัวดาบจิตสังหารนะครับเป็นลดเกาะกับบวกความเร็วโจมตีนะครับต่อไปพี่บานจะเป็นดีบัฟนะครับเป็นลดเป็นเพิ่มความเสียหายโจมตีด้านหลังของเราแล้วก็เพิ่มความเสียหายของคริติคอลนะครับตัวนักรบตาบอดเนี่ยจะเป็นพลังโจมตีมอนเตอร์แล้วก็ตัวคริติคอลเรท20นะครับตอนนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดใครดูไม่ทันผมจะแคปเป็นรูปแล้วก็แปะให้ทีหนึ่งอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่แรกเนาะไม่ได้ดูคลิปของผมคลิปแรกที่ผมทำไว้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ก่อนนะครับตัวมูซาเนี่ยสำหรับคอมโบนี้นะครับมันจะมีหลักๆอ่ะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2สกิลนั่นก็คือสกิลตัวนี้นะครับแข็งแกร่งดอกไม้พิบาลเนี่ยตัวเนี้ยที่เราจะใช้เป็นคอมโบหลักนะครับของแกร่งดอกไม้พิบาลแล้วก็ตามด้วยฟันพายุไซโคลนนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ตัวสกิลเนี้ยมันจะเป็นสกิลเมนนะครับผมจะแทนคอมโบ2สกิลเนี้ยว่าตัว M หรือเมนนั่นเองนะครับแทนว่าเมนนะเพราะงั้นเดี๋ยวเวลาเราขึ้นเป็นโค้ดหรือเป็นปุ่มกดเนี่ยผมจะขึ้นด้วยตัว M อย่างเดียวแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูคอมโบหลักของมันก่อนแล้วกันนะฮะคอมโบหลักของมันเนี่ยก็คือมันจะใช้เป็นต่อไม้พิบาลแล้วต่อด้วยพายุไซโคลนนะครับปึ๊บนะครับแต่ว่าทีเนี้ยถามว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันออกพายุไซโคลนออกตัวต่อไม้พิบาลได้ตลอดนะครับตัวบัฟของสกิลนะฮะจะเป็นสกิลนี้ครับที่จะเป็นการรีคูลดาวน์ของสกิลนะครับผมก็จะสังเกตได้เลยว่าดูตรงนี้นะดูตรงตัวของปั๊บนะครับผมปึ๊บนะปั๊บมันจะขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับปั๊บมันจะขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวปั๊บขึ้นเนี่ยเราจะสามารถใช้สกิลทั้งที่มันยังติดกูดาวอยู่ได้นะครับผมโอเคเนาะส่วนตัวสกิลที่เราจะใช้ที่ใช้เรียกปั๊บตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีนี่ครับดาบจิตสังหาร1ฮะถอยหลังฟันนะครับฟันถอยหลังกระโดดถอยหลังนั่นแหละท่าเนี้ยครับ1ครับนักรบตาบอด1ครับแข็งแกร่งตัวนักรบตาบอดฟัน1นะครับแล้วก็ดาบแกะสลักตัวของดาบทะลวงครับแล้วก็จะมีสกิลรวมนะครับสกิลรวมจะเป็นสกิลนี้ได้อีก1นะครับตัวทำลายนะครับตัวนี้ก็ได้อีกหนึ่งจิตวิญญาณนักรบก็ได้แต่หลักๆที่ผมใช้จริงๆก็จะมีแค่ตัวของดับจิตสังหารนะครับผมนักรบตาบอดนี่นะครับปันไหนหลังดับแกะสลักดับทะลวงดับทะลวงนี่ครับผมที่เราจะใช้กันประจำนะครับส่วนตัวรีมานาอย่างเช่นจิตยานักรบกับสกิลรวมเนี่ยผมจะไม่ใช้นะครับตัวทำลายนี่ก็นานๆใช้ทีเพราะว่าคูดามค่อนข้างนะครับคูดาม10วิโอเคเนาะถ้าเกิดว่าเข้าใจกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันนะฮะทำให้ดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาดูที่ช้าๆอีกทีทีหลังครับอ่ะเริ่มเฮ้ยฮ่า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 
คอมโบนี้จะแตกต่างจากคอมโบเก่านะครับคอมโบเก่าเราจะใช้เน้นตัวของแผงแก่งพายุเดือดนะครับแต่ทีเนี้ยแผงแก่งพายุเดือดมันถูกเนิร์ฟนะครับซึ่งเป็นเนิร์ฟที่น่าจะแรงที่สุดนะคือบวกดาเมจที่ออกมาใส่มอนสเตอร์จะเบาลงถึง 36% นะครับถ้าเกิดว่าติดคูลดาวน์อยู่เพราะนั้นตัวพายุเดือดเนี่ยผมจะใช้เฉพาะตอนที่ออนคูลดาวน์เท่านั้นนะครับต่อให้มันจะได้บัฟบวกโจมตีก็เถอะผมก็จะใช้แค่ตอนที่มันออนคูลดาวน์เท่านั้นคอมโบเก่าเนี่ยเราจะใช้ตัวพายุเดือดเยอะนะครับก็จะเป็นงี้นะเราจะใช้พายุเดือดเยอะกว่าปกตินะครับแต่คราวนี้เราจะตัดออกไปเลยก็คือใช้แค่ประมาณ 1-2 ครั้งเท่านั้นตอนถึงคอมโบเราจะไปสแปมตัวสกิลนี้เยอะขึ้นนะครับตัวของสมัยพิบาลปะเริ่มฮะคอมโบนะครับเราจะเริ่มด้วยดาบแกะสลักครับชิปคลิกซ้ายนะเดี๋ยวจะงงกันเปิดให้ดูด้วยชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาคลิกซ้ายครับดาบจิตสังหารฮะ Eนักรบตาบอดนะครับ E นะครับนักรบตาบอดก็คือเราจะใช้ขยายความของนักรบตาบอดก่อนแล้วกันนะครับตอนนักรบตาบอดเนี่ยถ้าเรากดแค่สเปซบาร์ตัวเดียวเนี่ยมันจะแอนิเมชันมันจะเป็นการทิ่มและหันหลังนะครับมันจะต่างกับตัวที่ทิ่มไปข้างหน้าเนาะทิ่มไปข้างหน้าเนี่ยแอนิเมชันจะไวกว่าครึ่งหนึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับแต่ตัวทิ่มไปข้างหน้าเนี่ยเราจะใช้ได้เฉพาะตอนที่มันไปติดกูดาวเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าชำนาญแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้ฝึกการทิ่มไปข้างหน้านะครับเพื่อลดแอนิเมชันของมันแต่ถ้าเกิดว่าไม่คล่องจะใช้ทิ่มข้างหลังก็ได้จะใช้แบบเป็ดป่าธรรมดาก็ได้ได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้คือขยายความเนาะโอเคทิ่มปุ๊บครับชิปคลิกซ้ายแล้วชิปคลิกซ้ายขวาแล้วก็คลิกซ้ายต่อเลยนะหลังจากที่เราทิ่มเสร็จเนี่ยให้ใช้คิวคลิกซ้ายนะครับหรือท่าทำลายท่านี้คิวคลิกซ้ายปึ๊บแล้วก็นักรบตาบอดฟาดฟันครับอยู่นี่แล้วก็ต่อด้วยดาบจิตสังหารอีกหนึ่งทีกระโดดถอยหลังครับแล้วก็ดาบทะลวงตามด้วยฟันพายุไซโคลเนาะดาบทะลวงฟันพายุไซโคลแล้วก็ต่อด้วยชิปคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายครับพอจบชิปคลิกซ้ายขวาคลิกซ้ายแล้วให้กดต่อด้วยดาบแกะสลักครับชิปคลิกซ้ายครับแกะสลักก็ปึ๊บครับอีก็จะวนลูปแล้วครับนะประมาณนี้นะครับป่ะทวนอีกครั้งนะครับเพื่อความไม่งงเนาะเปิดด้วยดาบกับสลักครับคลิปคลิกซ้ายต่อตามด้วยคอมโบเมนนะครับสกิลอีดาบจิตสังหารนะครับอีครับแล้วก็นักรบตาบอดครับนักรบตาบอดเสร็จท่าทำลายครับคิวคลิกซ้ายนักรบตาบอดฟาดฟันดาบจิตสังหารอีกรอบครับกระโดดถอยหลังฟันแล้วก็ดาบทะลวงกลับไปที่ดาบแกะสลักครับก็จะวนประมาณนี้นะครับมันจะกดวนๆกันอยู่แค่ไม่กี่สกิลนะครับถ้าปรับจากคอมโบเดิมนะวนๆอยู่แค่ไม่กี่สกิลโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอของการสอนคอมโบมูซาสืบอันใหม่หลังจากแพทเนิร์ฟนะครับ
ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังสงสัยว่าเฮ้ยมูซามันสามารถฟาร์มได้ความเร็วเท่าเดิมไหมนะครับก็มีอันนี้ตอบให้แล้วเนาะโอเคครับใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็คิดคอนเทนต์ของผมด้วยนะครับผมแล้วใครที่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถแอดเพื่อนในเกมมาได้หรือไม่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะไปคุยในไลฟ์สตรีมไปคุยใน Discord อะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะครับผมก็มาถามกันได้นะแจ้งก่อนนะครับเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่ผมยุ่งแล้วก็งานเยอะที่สุดนะครับช่วงเวลาสตรีมอาจจะน้อยลงนะครับขอไปเซอร์ไวเวอร์กับชีวิตจริงก่อนนะฮะโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ยังติดตามกันเหมือนเดิมนะครับไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ